วัฒนธรรมประเพณีศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมดั้งเดิมของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะต่างชาติต่างเรื่องราวต่างภาษาก็ล้วนแล้วแต่มีประวัติดั้งเดิมที่เป็นของตนเองทั้งสิ้นซึ่งก็เปรียบเสมือนกับสถานที่ที่ผมเดินทางมาในครั้งนี้ผมได้เห็นถึงการร้อยเรียงอัตลักษณ์ผ่านการแสดงศิลปะอันงดงามมโนราหรือโนราเป็นศิลปะการร้องและการรำชั้นสูงนอกจากท่วงทำนองและการไล่ลำที่สวยงามแล้วการแสดงมโนรายังมีงานศิลปะหัตถกรรมอันงดงามที่มีชื่อเรียกว่าลูกปัดมโนราการร้อยเรียงลูกปัดเพื่อประกอบการแสดงเป็นงานที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมการแสดงตัวตนและอารยธรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเนติพงษ์ไร่สามริเริ่มงานสืบสานศิลปะหัตถกรรมของภาคใต้อันเป็นที่รักจากเม็ดลูกปัดที่เป็นเม็ดพลาสติกเล็กๆเนี่ยครับที่ผ่านกรรมวิธีเทคนิคที่เป็นเทคนิคเฉพาะที่ผสมผสานเข้าด้วยการเรียงร้อยและถักออกมาเป็นลวดลายแล้วก็เป็นชิ้นส่วนในแต่ละชิ้นส่วนอยู่บนตัวมโนราเนี่ยครับมันก็เลยเกิดมาเป็นคำว่าหัตถกรรมลูกปัดมโนราไอความเป็นหัตถกรรมลูกปัดมโนราเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสัมผัสมาตั้งแต่เด็กทำให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของผมการนำเอาวัสดุความเป็นหัตถกรรมลูกปัดมโนราเนี่ยมาผสมผสานความรู้เรื่องการออกแบบผมมองว่าพอมาผสมผสานแล้วมันน่าจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกแล้วก็สามารถสร้างเป็นรายได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นงานของผมก็คือเป็นการนำเอาลวดลายและก็สีสันความเป็นมโนรานะครับให้มันเป็นโปรดักต์หรือเป็นผลิตภัณฑ์พอมองถึงผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นลูกปัดแล้วก็มีลวดลายของความเป็นไทยลวดลายของสีสันของความเป็นมโนราเนี่ยครับเป็นการทับซ้อนใส่เทคนิคของการยกดอกขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าหรือคนทั่วไปเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่านี่คืองานของเราการทำงานของเราเนี่ยเราต้องสเก็ตก่อนว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะของรูปทรงยังไงลวดลายอะไรสีเป็นยังไงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวต่อไปเนี่ยเราจะทำคือการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกปัดสีลูกปัดที่เราใช้เนี่ยหลักๆแล้วมันจะมี9สีเราได้ในส่วนของเม็ดสีแล้วเราก็จะมาขึ้นโครงการขึ้นโครงเนี่ยมันมีตั้งแต่ขึ้นโครงจากเป็นตะแกรงเหล็กเป็นแผ่นเฟรมเป็นพลาสติกอย่างนี้ครับขั้นต่อไปคือการเตรียมเชือกการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเราต้องเอาคัตเตอร์เนี่ยครับที่ในการขูดเชือกแล้วเราเอาตัวขี้ผึ้งเรามาถูตรงปลายมันจะทำให้ปลายของเชือกมีความแหลมทีนี้เราจะต้องมาวางเชือกว่าในการวางเชือกแต่ละชิ้นเหมือนเป็นการขึงเชือกพอขึงเชือกเรียงเอาไว้ตามสัดส่วนที่เราออกแบบไว้แล้วเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นการถักร้อยตั้งแต่ด้านบนขึ้นมาก่อนแล้วก็ถักร้อยลงมาทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็สร้างลวดลายตามสีที่เรากราฟิกเอาไว้ขั้นตอนต่อไปในการเก็บชิ้นงานก็คือการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันเทคนิคบางอย่างในการผูกปมในการเข้าให้งานเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์สำหรับศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ตัดสายสะดือผมเลยความรู้ที่ผมได้บางทีประสบการณ์มันอาจจะยังน้อยนิดอะไรเงี้ยครับศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาแล้วก็ให้การสนับสนุนการให้รางวัลทายาทศิลปะหัตถกรรมเป็นเหมือนการให้กำลังใจของเราแล้วก็พาเราไปยังที่ที่เราไม่เคยแบบได้สื่อสารกับลูกค้าโดยตรงนะครับคือผมรู้สึกภาคภูมิใจมากภาคภูมิใจที่เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจวันแรกที่เราตัดสินใจมาทำงานตัวเนี้ยพอมาถึงวันนี้จริงๆแล้วความรู้สึกนั้นมันย้อนกลับมาแล้วมันทำให้รู้สึกเรากล้ามากขึ้นตั้งใจเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเราต้องพัฒนาแล้วก็สื่อไปให้กับคนทั้งประเทศทั้งโลกได้เข้าใจถึงคำว่าหัตถกรรมลูกปัดมโนรานะครับเรื่องราวของลูกปัดมโนราสะท้อนให้ผมเห็นถึงศิลปะหัตถกรรมที่มีคุณค่าการร้อยเรียงลูกปัดที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์จากคุณเนติพงษ์ไร่สารที่สามารถนำเอาศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมมาต่อยอดและพัฒนาจนกลายเป็นชิ้นงานในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างลงตัวทุกลวดลายทุกชิ้นงานล้วนประสานไปด้วยความรักและความเข้าใจเรียกได้ว่าเป็นศิลปะที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างหาที่อื่นไม่ได้ครับ